หลังคาเมทัลชีทเก่าเน่าขนาดนี้ทำยังไงไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่แต่เหมือนได้หลังคาใหม่แถมยังได้กันความร้อนและกันเสียงมากขึ้นด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบปัญหาดีอยู่แล้วนะครับว่าหลังคาเมทัลชีทเนี่ยอมความร้อนและเวลาฝนตกเนี่ยเสียงดังครับถ้าตอนติดตั้งมีคนบอกหรือช่างบอกนะครับหรือถ้าใครลงทุนสักหน่อยนะครับก็จะมีการติดฉนวนใต้หลังคาเมทัลชีทซึ่งจะสามารถป้องกันได้นะแต่ถ้าเกิดเราน่ะดันเผลอติดตั้งหลังคาไปแล้วแล้วใต้หลังคาก็ไม่มีฝ้าการติดฉนวนใต้หลังคาเป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วก็ยากมากๆครับซ้ำร้ายใช้งานไปบางทีหลังคาก็รั่วทะลุเป็นรูแล้วสภาพที่ใช้เป็นนานๆถ้าหลังคาเราไม่ใช่เป็นแบบทำสีมาสภาพก็จะเก่าดูไม่ได้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชุบชีวิตหลังคาเมทัลชีทให้ดูเหมือนใหม่โดยที่เราไม่ต้องรื้อแถมเพิ่มประสิทธิภาพในการกันความร้อนและกันเสียงวันนี้กับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าสีทาหลังคาลดความร้อนเบสต้าหรืออีกชื่อนึงคือสีเบาหูก่อนไปทำงานกันนะครับเรามาดูเจ้าคุณสมบัติของสีเบสต้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะอีกฉายาหนึ่งนะครับชื่อของเขาก็คือสีเบาหูคือต้องบอกทุกคนนะครับว่าไม่ใช่สีอะไรก็ไปทาหลังคาเมทัลชีทได้นะคือหลังคาเมทัลชีทเนี่ยจะเป็นเหล็กชุบนะครับหรือบางตัวเนี่ยเขาก็พ่นสีไปแล้วนะครับซึ่งเราต้องดูในเรื่องของการยึดเกาะพื้นผิวด้วยถ้าเพื่อนๆเอาสีธรรมดานะครับไปทาหลังคามันก็จะสวยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่นานมันก็จะลอกออกมาหมดอย่าลืมนะครับว่าการทำสีบนหลังคาเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ใช้เวลาการทำงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากทำงานให้จบเร็วที่สุดก็อย่างที่บอกไปนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดหลังคาเมทัลชีทครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะซื้อแบบมีฉนวนไปเลยนะครับหรือไม่มีฉนวนแล้วมาใส่ฉนวนทีหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากประหยัดก็สามารถซื้อเมทัลชีทมาแล้วใช้สีแบบนี้ทาตอนติดตั้งก็ได้คือไม่ใช่เฉพาะหลังคาเก่าๆนะหลังคาใหม่ๆเนี่ยสีตัวนี้ก็ทาได้และเขาก็มีให้เลือกหลายสีด้วยครับแคตตาล็อกสีเนี่ยก็มีตามนี้เลยสีเบาหูเบสต้ามี4เฉดสีขาวสีเหลืองอ่อนสีเทาอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนสามารถใช้สีทาหลังคาทับได้อีกเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับทีนี้คุณสมบัติของเจ้าสีเบสต้าหรือว่าสีเบาหูตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการลดความร้อนนะครับโดยปกติแล้วครับเมทัลชีทนะถ้าทำสีมันก็จะร้อนน้อยลงถ้าไม่ทำสีเนี่ยมันก็จะร้อนมากนะครับว่าตัวผิวเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับเวลาที่แดดสะท้อนลงมานะครับหรือตากแดดนานๆเนี่ยมันก็จะมีการอมความร้อนอย่างที่2เรื่องของการกันเสียงจริงๆลักษณะของการกันเสียงอยู่ที่ประเภทของสีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทาสีอะไรไปแล้วก็จะกันเสียงนะปกติเมทัลชีทนะครับถ้าเราไม่ทาสีเลยเป็นเหล็กแผ่นเปล่าๆเลยสีเทาๆเหล็กๆมาเลยนะแบบนี้นะครับเวลาฝนตกจะเสียงดังมากๆและมันขึ้นอยู่กับความหนาด้วยถ้าเพื่อนๆใช้เมทัลชีทแบบบางนะครับราคาประหยัดแบบที่ผมจะทำวันนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะวัดการลดเสียงให้เพื่อนๆดูด้วยทีนี้สิ่งที่ได้เพิ่มมาอีกคืออะไรนะครับสีตัวนี้สามารถอุดรอยรั่วได้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เมทัลชีทไปนานๆนะครับบางจุดเนี่ยมันมีการผุนะหรือช่างบางทีเนี่ยเขาเจาะสกรูไว้เจาะน็อตไว้แล้วมันเป็นรูแล้วเขาไม่อุดให้หรือตอนแรกเนี่ยเขาอุดรูให้แต่ตอนนี้ที่อุดรูมันหลุดไปแล้วนะครับเราก็สามารถใช้สีตัวนี้เพื่ออุดรูรั่วบนหลังคาเมทัลชีทได้ด้วยแล้วก็สามารถทาลามไปได้ถึงโครงเหล็กทุกส่วนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสีกันสนิมครับเนื่องจากวันนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับไม่ใช่คลิป DIY นะครับก็ผมมีแผ่นเมทัลชีทแผ่นเก่าอยู่นะครับซึ่งสภาพก็คือวางไว้นานมากแล้วนะครับและแผ่นเมทัลชีทของผมเนี่ยเป็นแบบบางนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าเป็นแผ่นแบบบางเนี่ยขอให้ฟังเนี่ยครับเคาะแค่นี้เสียงมันก็ดังมากเลยในการวัดอุณหภูมินะครับกันข้อกังขาว่าเดี๋ยววัดแบบอุณหภูมิคนละเวลากันอุณหภูมิมันก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งครึ่งไปเลยนะครับในการวัดอุณหภูมินะเอาไปตากแดดเวลาเดียวกันเลยส่วนการวัดเสียงผมจะทำก่อนและหลังการทาสีนะครับอ่ะเรามาวัดเสียงกันเลยนะครับก็ผมก็จะมีเครื่องวัดเดซิเบลนะหน้าตาแบบนี้นะเอาแบบเงียบๆก่อนนะเสียงลมรอบๆก่อนนะตอนนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำฉีดดูนะตำแหน่งที่วางเครื่องวัดเดซิเบลนะครับจะอยู่ใต้หลังคา50เซนนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเสียงที่ผมพูดเนี่ยจะดังอยู่ที่ประมาณ 70-80 เดซิเบลนะครับก๊อกฉีดน้ำนะครับผมจะห่างจากหลังคาประมาณ30เซนนะครับแล้วก็ฉีดตรงๆเลยนะทีนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าหลังคาเรามีรูรั่วเนี่ยน้ำก็จะหยดลงมาใต้หลังคาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โครงเหล็กข้างใต้เนี่ยสามารถขึ้นสนิมได้เลยนะครับแล้วเมทัลชีทนะครับเวลาใช้เป็นนานๆนะครับบางทีตรงปลายตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะตัวเคลือบมันก็จะหลุดออกไปนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นสนิมนะครับและถ้าเราปล่อยให้สนิมเป็นนานๆนะครับหรือว่าสนิมลามเนี่ยเมทัลชีทก็จะเริ่ม
ผุเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายถ้าเกิดมันผุเข้ามาแล้วอันนี้คือเพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนหลังคาไปเลยนะครับอย่างที่บอกทุกคนไปนะครับว่าวันนี้ผมจะทำการทดสอบให้ดูแบบครึ่งแผ่นนะครับในเรื่องของการทาแก้ปัญหาสนิมในเรื่องของการทาอุดรอยรั่วในเรื่องของการทาเสร็จแล้วเสียงจะเงียบไปแค่ไหนและกันความร้อนได้ดีขึ้นแค่ไหนครับสำหรับเบเทอร์ชีทของเพื่อนๆนะครับถ้ามันมีคราบสกปรกอะไรต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำมันคราบฝุ่นคราบขี้นกนะครับให้เราล้างทำความสะอาดนะครับเสียงดังจังเลยส่วนที่เป็นสนิมเนี่ยเราต้องขัดออกให้หมดนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์270ครับการทาสีนะครับเพื่อนๆจะใช้ลูกกลิ้งก็ได้หรือใช้แปรงก็ได้ตามสะดวกนะครับก่อนใช้งานก็ทำการคนสีซะหน่อยนึงนะครับรอจนหลังคาแห้งสนิทนะครับแล้วเราก็สามารถทาสีรอบแรกลงไปได้เลยครับทุกคนครับผมจะบอกว่าคืออันนี้ผมชอบมากนะผมชอบทำงานกับแบบพวกสีพวกเคมีที่ไม่มีกลิ่นนะคือจะบอกว่าสีตัวนี้ไม่มีกลิ่นเลยครับทุกคนไม่แสบจมูกเลยไม่ต้องกลัวเลยอันนี้สบายมากเลยนะไล่ทาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตรงรูนะตรงรูที่มันเป็นรูอยู่นะครับรอบแรกเนี่ยเราทาแบบผ่านๆไปก่อนนะผมจะทาผ่านๆไปก่อนตรงสนิมนะที่เราขัดออกแล้วนะครับเราก็ทาทับไปได้เลยนะครับทุกคนครับสีตัวนี้มันไม่ใช่สีน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นฉุนเลยครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ผมชอบเลยนะคือเวลาที่มันเลอะเครื่องมือช่างนะครับเลอะอุปกรณ์นะหรือว่าแปรงทาสีเราอะมันล้างง่ายครับมันไม่ต้องไปเอาทินนงทินเนอร์เอาน้ำมันสนมาล้างนะหลังจากที่ผมลองทาสีดูนะผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องกันเสียงได้ดีขึ้นแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อสีเนี่ยครับเขาจะมีความเป็นแบบเป็นยางๆทรายๆนิดนึงนะครับจากที่ผมจับดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทาลงไปนะครับมันจะมีความหนามากกว่าสีปกติเยอะมากทำให้เราไม่ต้องทาสีทับหลายรอบเพื่อนๆเคยเห็นพวกงานรถยนต์งานไลเนอร์ที่เขาพ่นทรายไหมลักษณะนะครับพื้นผิวออกมานะครับทาสีเสร็จจะคล้ายๆแบบนั้นครับผิวจะแบบมีความขรุขระนะครับเหมือนพ่นทรายหยาบๆอยู่เล็กน้อยครับตอนนี้ผมทาเสร็จไปหนึ่งรอบแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าไอ้รูที่มันเหลืออยู่นะครับเป็นรูสกรูใหญ่มากเลยนะเราต้องทำการอุดนะครับทีนี้วิธีอุดเพื่อนๆใช้วัสดุอะไรก็ได้เลยนะครับเป็นแบบเศษผ้าเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่พอดีผมมีผ้าแบบนี้นะครับเป็นผ้าเสริมแรงนะสำหรับที่เวลาเราใช้ทำแบบไฟเบอร์กลาสหรือก็ไว้พวกทำงานฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผ้าตะข่ายนะซึ่งมันใช้งานสะดวกดีครับผมก็เอามาตัดใช้นะมีเป็นม้วนเลยนะผมก็จะตัดแปะไว้ให้หมดเลยทีนี้นะครับหลังจากเราแปะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวสีเนี่ยแหละทานะครับทาทับไปเลยตอนนี้ผมทารอบแรกพร้อมกับอุดรอยรั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้สีแห้งแล้วนะครับเราก็ทำการทารอบ2นะครับโอ้ยรอบ2ต่างกับรอบแรกเยอะเลยอ่ะพอทารอบ2รู้สึกว่าสีแบบมันแน่นขึ้นเนียนขึ้นเลยครับมันไม่มีรอยทีแปรงแล้วนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแบบขีดรอยทีแปรงเหมือนกันนะแต่พอทารอบ2แล้วแบบสีแน่นปึ๊กเลยครับทุกคนดูดิครับพอทาออกมาเสร็จนะครับคือจะบอกว่าหลังคาสวยมากนะครับถ้าใครเคยเห็นหลังคาไม่ได้ชีทนะครับที่เคลือบพวกเชฟลอนเคลือบเซรามิกอะไรแบบนี้นะคือจะบอกว่าทาเสร็จออกมาเนี่ยพื้นผิวนะครับเหมือนคล้ายๆกันแบบนั้นเลยคืออย่าหาว่าอวยอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะคืออันนี้มันดีจริงๆนะครับในเมื่อมันทาเมทัลชีทได้มันทาเหล็กได้มันกันสนิมได้มันก็ต้องทารั้วได้ครับโอ้โหจัดสิครับปกติเนี่ยผมไม่ชอบทาสีรั้วเลยนะเพราะว่าผมไม่ชอบกลิ่นสีน้ำมันนะแต่ตัวนี้สบายมากครับมันเป็นสีน้ำครับเอามาทารั้วสบายๆเลยนะทุกคนครับตอนนี้ผมทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเมทัลชีทนะครับวางตากแดดไว้อย่างงี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะอันนี้อีกอย่างนะครับที่อยากจะให้ดูนะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นสีสูตรน้ำนะครับเพราะนั้นเวลาที่มันเลอะมือนะครับเราทำความสะอาดเนี่ยล้างดูดิมันล้างง่ายมากเลยทุกคนนะครับมันไม่เหมือนแบบพวกสีน้ำมันนะที่เราจะต้องมาคอยเอาแบบเอาทินเนอร์นะครับหรือเอาน้ำมันสนมาล้างนะอันนี้เราก็แบบถูๆขูดๆออกนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ฉีดล้างทำความสะอาดนะครับล้างน้ำเปล่าได้เลยวางเมทัลชีทไว้กลางแดดครึ่งชั่วโมงมาดูครับว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างโหลดได้เยอะมากนะครับมันจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังคามันเตี้ยครับก็นะฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่เราไม่ได้ทาสีนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราทาสีนะครับระยะห่างจากแผ่นนะประมาณ30เซนนะนี่นะครับก็40องศานะนี่ฝั่งนี้เหลือ35องศาลดลงไปได้5องศาเน็ตๆครับ
ทีนี้เรามาดูเรื่องการกันเสียงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคาะแผ่นให้ดูก่อนนะส่วนตรงนี้ตรงบริเวณที่เราทาสีนะครับเป็นไงเสียงคนละเสียงนะเอาแบบประมาณของตกใส่นะใช้เครื่องวัดเดซิเบลวัดกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับลองฟังเสียงด้วยหูตัวเองดูก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่ชิดเปล่าๆก่อนนะเพื่อนๆสามารถมองได้จากเครื่องวัดเดซิเบลที่ผมวางทิ้งไว้นะครับลดฝั่งที่เป็นเมทัลชีทก่อนนะย้ายมาครับฝั่งที่ทาสีนะครับรูนะครับที่เราเห็นน้ำรั่วตอนแรกนะครับก็คือจะเป็นรูพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดน้ำบนหลังคาให้ดูนะว่ายังรั่วอยู่ไหมตรงที่เราปะหลังคาเลยนะครับก็สบายมากนะครับตอนนี้หลังคาก็ไม่รั่วแล้วนะอ่ะถ้าเพื่อนๆฟังจากไมค์นะครับก็ลองฟังด้วยหูดูนะครับส่วนหน้างานจริงนะครับผมลองฟังจากหูเนี่ยมันก็เสียงย่านแหลมๆมันก็จะหายไปนะครับทำให้เสียงมันลดการรบกวนไปเยอะมากๆนะครับส่วนเดซิเบลที่เราวัดได้นะครับจากเครื่องวัดเดซิเบลเนี่ยก็ลดได้ประมาณ10เดซิเบลครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่เล็กๆและทาสีหลังคาแค่ส่วนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของการสะท้อนของเสียงเนี่ยมันก็ยังมีผลนะจริงๆถ้าเพื่อนๆทาหลังคาเต็มแผ่นไปเลยนะครับประสิทธิภาพในการลดเสียงจะดีมากขึ้นนะครับยิ่งพื้นที่ใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าหลังคาไม่ได้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเสียงจะก้องกังวานมากๆเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทาสีทั้งหลังคาได้นะครับเพื่อนๆจะสามารถลดเสียงภายใต้หลังคาได้เยอะมากๆครับและถ้าใครอยากได้สีทากันความร้อนหลังคาเบสต้าหรือว่าสีเอาหูนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์